บิงแตกตื่นลิซ่าแบ็คพิงค์โผล่รายการวิทยุในอเมริกากับดุ๊กใหม่สุดตาร์ททำเอาแฟนๆทั่วโลกเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบ็คพิงค์หรือราริสามโนบาลไปโผล่บน IG ของ DJ Snake ในลุคสีผมใหม่สุดตาร์ทแถมหลายคนงงว่าลิซ่าวาร์ปไปลอสแองเจลิส LA สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่งานนี้หลายคนก็ตั้งตารอว่าเธอจะมีผลงานหรืออะไรใหม่ๆมาให้แฟนๆติดตามกันอีกหรือเปล่าล่าสุดมีรายงานจาก YG ว่าได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ดังไรเข้ามาให้ความสนใจในตัวลิซ่ารวมถึงรายการวิทยุของอเมริกาทอล์กโชว์และการสัมภาษณ์จากสื่อน่าสังเกตว่าแม้ว่าลิซ่าซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามโดยไม่ได้มีกิจกรรมโปรโมทในประเทศมากนักแต่จะโปรโมทในต่างประเทศต่อไปต้องขอบคุณการสนับสนุนจากแฟนๆของเธอทำให้ล่าสุดมีการปล่อยภาพของลิซ่าแบ็คพิงค์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ 102.7 Kiss FM Radio โดยคุณโจโจ้ไรอีกด้วยบอกเลยว่าปังต่อไม่รอแล้วนะ